็อตจิรายุโพสแรงแยกให้ออกระหว่างสื่อกับเสี้ยมดารานักแสดงหนุ่มก็อตจิรายุต้นตระกูลหลังมีข่าวเลิกลากับแฟนสาวและล่าสุดก็อตจิรายุไปญี่ปุ่นและแฟนๆได้ตามส่งไอจีจนกลายเป็นประเด็นดราม่าและล่าสุดก็อตจิรายุได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมได้โพสต์ว่าตั้งสติระหว่างสื่อกับเสี้ยมทิ้งท้ายสื่อคือความเป็นไปได้ของปัจจุบันขณะที่มุมสื่อสัมผัสมาเสี้ยมคือสื่อจากความไม่จริงเพื่อให้เกิดความเสียหายเพราะหวังยอดวิวจากความเสียหายของผู้อื่นผู้มีสติยอมแยกแยะออกระหว่างสื่อกับเสี้ยม